พี่ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่วีแล้วกค็รับทีมงานพี่ทัศนทุกคนนะครับครัแลบ้วก็สมาชิกทุกคนที่ฟังอยู่นะครับแล้วยังไงก็การเล่าเนี่ยอาจจะเล่าไม่อาจจะติดสำเนียงใต้เป็นไงก็คือต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครไม่ัเป็บนไรเลยครับเอาตามที่เราเล่าแล้วถนัดที่สุดเลยก็ได้ครับเชิญครับนะสบายสบายครับพี่คือเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นย้อนไปประมาณ15 ปีกว่าแล้วครับผมตอนนัดเข้าศึกษาพี่สอบติดมหาอะไรที่สงขลาเป็นมหาอะไรหนึ่งซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะได้ครัซบึ่งตอนนั้นนัดอยู่ซึ่งตอนนั้นนั่นอยู่ปีหนึ่งพอดีครับผมแล้วก็นัดให้เพื่อนนะครับวันให้เพื่อนช่วยหาห้องพักให้แบบเป็นหอพักที่ว่าราคาถูกๆหน่อยครับผมราคาที่มันไม่แพงหน่อยทีเนี้ยเพื่อนก็หาห้องให้ก็คือเป็นหอพักตามรูปเลยที่นัดส่งให้ครับครับผมตามนั้นเลยซึ่งชั้นด้านล่างจะเป็นห้องปูนมีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นบนจะเป็นห้องแบบไม้แล้วก็เป็นห้องน้ำรวมกับหมายความว่าถ้าตามภาพที่พี่ดูเนี่ยห้องน้ำรวมจะต้องเดินลงจากบันไดมาแล้วก็เข้าบริเวณโซนกลางถูกป่ะห้องน้ำรวมจะอยู่ชั้นบนเลยครับก็อค๋อือจะอยู่ข้างกับห้องอยู่ข้างกับห้องที่นัดพักเลยเพราะว่าขึ้นบันไดไปถึงปุ๊บก็คือจะถึงห้องพักที่นัดอยู่เลยเป็นห้องแรกเลยซ้ายมือติดกับห้องน้ำรวมใช่ครับเห็นแล้วฮะเห็นแล้วโอเคพี่บอลนึกภาพออกใช่ไหมครับนึกเห็นรูปอยู่เลยครับใช่ครับก็คือเป็นหอนั้นเลยครับผมแล้วทีนี้พี่ถามนัดหน่อยนิดนึงไอ้ส่วนของห้องพักเนี่ยที่เราให้เพื่อนหาให้เนี่ยราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นัดตอนนั้นต่อเดือนห้องสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะพี่ก็อยู่ได้คนหนึ่งก็เดือนตอนนั้นรู้สึกว่า700-800เองพี่ซึ่งถูกมากแล้วก็ยังงงอยู่ครับห้องพัก700เออใช่ครับครับต่อเดือนเออถูกมากใช่ใช่ครับนัดก็เลยไม่คิดอะไรมากแต่ตอนนั้นคิดว่าโอเคก็ปีหนึ่งใหม่ๆก็ยังไงก็ต้องหาห้องให้ได้ก่อนก็ให้เพื่อนไปดูให้ก็นัดก็ไปดูสถานที่ก็โอเคดูแล้วมีที่จอดรถด้านล่างก็เลือกเป็นหอนี้ก็ได้โอเคนัดหลังจากนั้นก็นัดก็ได้เข้าพักอาศัยอยู่ณที่ห้องที่หอพักแห่งนี้เลยครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นตอนนัดก็พักอยู่ประมาณวันสองวันนัดก็เอะใจครับมันจะมียันเป็นยันแดงๆครับผมยันสีแดงครับเป็นรู้สึกว่าเป็นรูปยักษ์กวีแปะยักษ์แปะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประตูหน้าห้องเลยด้านบนประตูหน้าที่หน้าห้องนอนเราที่หน้าห้องที่นัดอยู่เลยมีผ้ายันรูปยักษ์ท้าวเวสสุวรรณแปะอยู่หน้าประตูเลยเหรอใช่ครับถูกต้องพี่ครับผมแล้วทีนี้เรายังไงต่อนัดซึ่งตอนนั้นนัดก็เอะใจด้วยก่อนเป็นมุสลิมก็คือเป็นอิสลามเนาะคือนัดก็ลงไปถามพี่เขาด้านล่างห้องด้านล่างซึ่งนัดก็รู้จักก็คือปกติกันว่าแกอ่านไม่สนิทครับนั่นก็เลยถามพี่ก็ว่าเออนี่พี่ขึ้นช่วยขึ้นมาดูนี่หน่อยเออพอดีผมสงสัยครับมันเป็นยันอะไรยังไงทีเนี้ยแกก็ขึ้นตามนั้นไปดูแกก็บอกว่าโอ้ยันรูปยักษ์แบบนี้มันเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นก็สงสัยว่าทำไมหันไปดูห้องอื่นข้างๆมันไม่มีเลยมีที่ห้องเราห้องเดียวเลยเหรอห้องเดียวพี่แล้วก็ห้องแรกด้วยริมซ้ายมือสุดติดกับห้องน้ำรวมเลยครับผมครับใช่ครับพี่แล้วก็หลังจากนั้นด้วยความที่นั้นเป็นอิสระก็คือนั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่
พี่สามารถเอาผ้ายันนี้ออกได้ไหมแล้วก็พี่เอาไปได้ไหมครับอันนี้ถ้าพี่สามารถเอาไปได้ก็คือนั้นยกให้พี่เลยก็คือด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะก็คือนั้นไม่ได้สนใจอะไรพี่นัดคิดว่ามันแปลกๆไงนัดแป๊บนึงนะนัดกำลังจะบอกพี่ว่าเดิมทีหน้าห้องมีพระยันพระเวสสุวรรณแปะอยู่แต่ด้วยว่านัดเนี่ยเป็นอิสลามเราก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพยานอยู่แล้วใช่ครับผมก็นัดต่อพี่ก็ไปว่าคือนัดไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่านัดเป็นอิสลามก็คือนัดมีความเชื่อในในหลักการศาสนาของนัดเองนัดก็เลยแกะออกให้พี่ก็ช่วยแกะออกแล้วก็ให้พี่ก็ไปเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะให้พี่ก็ถามย้ำนัดอยู่สองคำน้องพี่ว่าติดไว้มันไม่ได้เสียอะไรนะก็คือติดไว้ไม่เป็นไรนะพี่ว่าถึงน้องแกเป็นอิสลามก็ไม่เป็นไรแต่มันติดนะพี่ว่ามันก็โอเคอยู่นะเขาก็ย้ำสองครั้งนั้นก็ชักคือติดนิ่งอยู่พักนึงก็คิดไม่เป็นไรพี่พี่แกออกไปเลยผมให้พี่ไม่เป็นไรทีเนี้ยพี่เขาคนนั้นก็เลยเอายันออกจากหน้าห้องนัดออกไปเลยพี่ก็คือออกไปติดเตี้ยมแกแทนครับใช่ครับอ่าแล้วก็เหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือประมาณผ่านไปตัดจากคืนนั้นแค่คืนสองคืนเองช่วงเวลาประมาณตีสามกว่าครับนัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนวิ่งเดินขึ้นบันไดแล้วก็เสียงเดินบนพื้นซึ่งเป็นด้านมันจะเป็นพื้นไม้พี่เวลาใครวิ่งไปเดินมันจะได้ยินจะได้ยินชัดเสียงดังแล้วก็มีการใช้ห้องน้ำก็คือมันเป็นห้องน้ำรวมมีการใช้ห้องน้ำเปิดประตูปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเสียงเนี้ยดังมากจนนัดนอนไม่ได้เลยพี่กี่โมงนะที่สามกว่าอุ้ยมันไม่น่าใช่เวลาคนใช้ชีวิตแบบนั้นดิอ่ะครับก็นั่นก็ไม่ได้เอะใจนึกว่าพี่องค์ข้างๆเขาอาจจะทำงานกลับดึกมั้งอาจจะทำงานร้านอาหารปรับบาร์เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ที่ว่าพักเดียวอ่ะเขาก็เคยทำอาหารปรับบาร์เขาอาจจะเลิกงานดึกมั้งหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่มันแปลกใจตรงที่ว่ามันมีเสียงเด็กด้วยพี่เสียงเด็กวิ่งเล่นกันแล้วก็มีเสียงตะโกนต่างๆนานาแล้วก็มีเสียงแบบเหมือนว่ามีคนเยอะมากพี่อยู่ด้านนอกอยู่ด้านหน้าห้องนั้นนะครับเยอะมากๆเลยเสียงดังเสียงตะโกนหรือว่าช่วยด้วยอย่าทำอะไรประมาณนี้ครับทีนี้พอผ่านไปที่สามนัดก็ได้ยินอีกนัดก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะได้ยินแบบนี้มาสองสามคืนแล้วติดกันเวลาเดิมซึ่งนัดต้องบอกก่อนในช่วงนั้นอะคือนัดเข้าปีหนึ่งปุ๊บมันจะตรงกับช่วงรับน้องพอดีแล้วก็จะมีกิจกรรมการรับน้องแล้วก็ของรับน้องของต่างคณะของอีกแล้วก็ของต่างคณะปุ๊บทีเนี้ยกว่าจะน่าจะกลับถึงห้องก็ประมาณ5 ทุ่มแล้วพอรับน้องเสร็จตามกิจกรรมของการของตาคณะปุ๊บแล้วก็จะต้องไปนั่งดื่มกับคุณพี่แล้วก็เพื่อนใช่ครับผมที่ริมชายหาดอีกทีนึงกว่าจะกลับก็5 ทุ่มครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นนัดก็กลับมาช่วงประมาณ5 ทุ่มในคืนนั้นพอดีนัดก็เดินขึ้นนอกปกติครับเดินขึ้นนอกปกตินัดก็เอากุญแจครับกุญแจห้องจะไขเข้าไปก็คือลูกบิดมันบิดหมุนได้ปกตินะแต่มันเปิดเข้าไปไม่ได้เหมือนลูกบิดที่ห้องเรามันบิดแล้วมันดันเข้าไปไม่ได้ครับเปิดได้ปกติลูกบิดไม่ได้เสียอะไร
เสียบกุญแจก็จะมีกุญแจแค่ดอกเดียวต่อให้นัดโมขนาดไหนมันมีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กุญแจห้องแขวนอยู่ห้อยอยู่ดอกเดียวครับแล้วก็เสียบเปิดจะบิดลูกบิดเข้าไปก็บิดนัดเปิดเข้าไปไม่ได้ครับนั่นก็เลยงงท่านว่าอะไรวะเนี่ยแล้วกุญแจก็เราใช้เปิดอยู่ทุกคืนนี่ทำไมมันถึงดันประตูเข้าไปไม่ได้ครับทีนี้นัดก็นึกขึ้นได้ว่านึกถึงนะก่อนอื่นนัดต้องขอย้อนเล่าไปถึงต้นตระกูลของนัดก่อนนะครับครับก็คือในทางศาสนาอิสลามเนาะก็เรียกว่าเหมือนว่ายินแล้วก็ทางยายทวดนัดก็คือจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเลยใช่ศึกษากับด้านนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวนะนัดพี่ขอถามนิดนึงหมายความว่าไงในทางศาสนาอิสลามเราอยู่ในครอบครัวของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยินหรอเหมือนหมอทำอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปตามคนอื่นนะครับแต่ว่าก็คือมันกับว่าคือสืบทอดมาจากยายทวดแล้วก็ยายนัทแล้วก็มาถึงน้าสาวของนัทครับณตอนนั้นใช่ครับครับทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะเหมือนกับว่านัทแป๊บนึงกับว่าน้องนัทน้องนัทครับผมนัทฟังพีวีใจเย็นๆช้าๆพี่จะถามว่าคนในครอบครัวเราทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางผ่านของยินหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะก็เกี่ยวกับยินเลยครับแต่ว่าเป็นยินดีก็คือเหมือนกับว่าเรื่องง่ายก็ง่ายๆก็คือเลี้ยงยินเลยเลี้ยงยินยินเลี้ยงยินดีๆเอาไว้ทำไมฮะให้ปกป้องต้นตระกูลให้ปกป้องครอบครัวอ๋อเอาไว้ช่วยเหลือคนใช่ครับครับครับต่อนะย้อนกลับมาตอนที่ว่านะเปิดประตูห้องอยู่นะก็คือเปิดไปออกไหมครับพี่วีครับทีเนี้ยนัทก็นึกถึงนะนัทก็ยกมือขึ้นมาสองมือนัทก็พอมีหน้าตาหรือว่าดูที่ว่านะนัทเคยสอนมาอยู่บ้างปุ๊บทีเนี้ยนัทท่องดูท่องคาถาไปสักพักนัทก็ลองเปิดใหม่อีกทีประตูก็เปิดได้ปกติครับแต่ทีนี้นัทก็เอื้อมมือไปจะเปิดไฟในห้องปุ๊บนัทให้พี่วินิปัตนัทเปิดสวิตช์คือเปิดสวิตช์แล้วนะแล้วก็ไฟมันดับติดปุ๊บดับติดปุ๊บดับติดปุ๊บอยู่แบบนั้นนะพี่ดับติดดับติดดับติดใช่ครับครับเป็นอยู่แบบนั้นเลยหลอดไฟก็หลอดไฟใหม่รู้สึกว่าก่อนที่ว่าน่าจะย้ายมาก็คือก็เปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่มันเป็นหลอดไฟใหม่ด้วยซึ่งนัดคิดว่าหลอดไฟไม่น่าจะเป็นที่หลอดไฟหลังจากนั้นนัดก็เริ่มรู้สึกแปลกๆก็แหละครับนัดก็ไม่ได้คิดอะไรในจินนั้นนัดก็ด้วยความที่ว่าเมาแล้วก็คือสุดๆนะครับคือมองมากก็น้ำก็ไม่อาบก็คือเปลี่ยนชุดก็นอนเลยล้มตัวลงนอนเลยซึ่งช่วงเวลาเดิมเลยพี่ที่สามกว่าครับนัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีนึงได้ยินเสียงเหมือนเดิมอีกพี่เสียงเดินปึ้งเสียงเดินปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเสียงวิ่งลงคนวิ่งลงบันไดเสียงใช้ห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำปึ้งปังเหมือนเรื่องเมื่ออ่างอาบน้ำซึ่งเดี๋ยวนะก่อนอธิบายแก้วห้องน้ำรวมก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นอ่างใหญ่ๆครับพี่วีแล้วก็มันจะมีห้องน้ำสามห้องซึ่งอยู่ด้านในแล้วก็จะมีอ่างมีขันสำหรับอาบน้ำก็คือเป็นห้องน้ำรวมเหมือนห้องน้ำทหารนึกออกครับใช่ใช่ประมาณนั้นเลยพี่ใช่ครับแล้วก็ย้อนกลับมาถึงนี้เนาะที่นั่นบอกว่านั่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีสามกว่า
ในคืนนั้นได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับนัดเล่าต่อเลยได้พี่ได้ยินนะครับเราได้ยินไหมครับได้ยินครับนัดได้ยินเสียงพี่เบาเหรออ่าอ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับพี่ได้ยินแล้วเล่าต่อฮะทีนี้เราเล่าถึงเรื่องตอนเกี่ยวกับในห้องน้ำรูปแบบห้องน้ำเป็นยังไงเหมือนยังไงละยังไงต่อฮะใช่ครับตั้งแต่นั้นมาคือก็กลับมาตอนที่ว่านัดสะดุ้งตื่นในคืนนั้นพอดีตีสามกว่าคือในคืนนั้นอะยังไงนั้นก็ด้วยความที่ไม่ไหวแล้วคือยังไงก็ต้องเปิดประตูไปด้วยได้ว่ามันเป็นใครคือเสียงอะไรกันแน่ที่ดังอยู่ทุกๆคืนอยากรู้จริงๆครับคือยังไงก็ต้องเปิดนัดก็เปิดประตูออกไปสิ่งที่นัดเจอคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าในขณะที่เราได้ยินเสียงวิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับสาดน้ำโคมคำใช่เปิดประตูไปไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเลยพี่ครับด้วยความที่ว่าอาการมีอาการเมาด้วยแบบง่วงด้วยอะไรด้วยพี่ก็จังหวะนั้นไม่สนนะพี่นัดซัดไปเต็มเลยตะโกนด่าไปเลยพี่ครับโทษนะนัดต้องขอตัวตรงนี้นะเอาเลยฮะเอาเลยไม่เป็นไรนัดตะโกนว่าบ้าอะไรวะกูได้ยินเสียงนี่มาทุกคืนแล้วเนี่ยมาทำบ้าอะไรใครมาวิ่งอะไรกันมาตำบ้าอะไรกูจะนอนแล้วพรุ่งนี้กูเรียนเช้าอีกแล้วกูต้องมีรับน้องอีกนอนไม่ได้เลยเนี่ยกี่คืนแล้วด้วยการที่ว่าคนมันง่วงแล้วก็แบบมอด้วยอะพี่จังหวะนั้นทีเนี้ยมันก็จะโกนด่าไปสักพักหนึ่งมันก็หยุดแล้วก็กำลังจะปิดประตูเข้าห้องเพื่อมานอนต่อเหมือนกับว่ามันไม่ได้ปิดประตูมาเองนะพี่มันมีอะไรดันมาจากข้างนอกครับดันมันก็มาอย่างด้วยความแรงที่ดันอ่ะทำให้ประตูถูกปิดดังปึ้งนัดตัวนั้นกระเด็นมาตัวนั้นติดเตียงเลยพี่ครับด้วยความที่ว่าประตูมันปิดเหมือนมีคนดันมาจากข้างนอกอ่ะพี่ทีนี้นั่นก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนกับว่าแล้วไม่มีคนอยู่ข้างนอกด้วยพี่แล้วทำไมนัดก็ไม่ได้จะปิดประตูด้วยน่าจะปิดเบาๆครับแล้วอะไรมันดันมาจากข้างนอกปึ้งจนนั้นกระเด็นเลยพอหลังจากนั้นนัดก็ขึ้นไปนอนบนที่นอนแล้วก็กำลังจะนอนล้มตัวลงนอนพอดีจังหวะนั้นปุ๊บเหมือนกับว่านัดกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ว่านั้นมั่นใจว่านั้นยังไม่ได้หลับอ่ะพี่ตอนนั้นครับนั้นเหลือไปเห็นปลายเตียงครับปลายเท้านั้นมีผู้หญิงชุดสีขาวคุมวิญญาณนั่งอยู่แล้วก็เด็กคนหนึ่งแล้วก็นั่งหันหลังให้ผู้หญิงครับเสื้อขาวนั้นตัวอธิบายลักษณะก่อนครับเสื้อสีขาวคุมวิญญาณสีขาวนั่งหันหลังให้อยู่แล้วก็เด็กคนหนึ่งเหมือนกับว่าเอามือมาว่าเอามือแตะอะไรเด็กคนนั้นไว้ครับทำแบบนั้นอยู่ปลายอยู่ปลายเตียงเราเหรออยู่ปลายเตียงเลยพี่ปลายเท้าเลยแล้วทีนี้นัดก็จึงเงื้อมันจะมีหน้าต่างในห้องเป็นหน้าต่างบานกระจกแก้วแล้วก็จะเป็นผ้าม่านแล้วก็นัดเปิดพัดลมทีเนี้ยผ้าม่านมันก็จะปลิวไปปลิวมานึกภาพออกใช่ไหมพี่ครับพี่นัดก็จึงเงื้อขึ้นไปนัดเห็นเป็นส่วนเฉพาะส่วนหัวนะพี่เฮ้ยสีไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าดำปี๋เลยแล้วก็ตาเนี่ยแดงเหมือนเลือดเลยพี่แดงมากๆเลยพี่จ้องนัดแบบคือจ้องมันเลยอ่ะจ้องแนบก็คือปิดแนบกับกระจกอะแนบแล้วคนขึ้นมองไปจังๆเลยอะคือแนบติดแล้วก็จ้องมาที่นั้นจังหวะนั้นอะตัวคือให้พี่วีนึกภาพเลยก็เหมือนว่า
เหมือนกับว่าสติกำลังจะหลุดปุ๊บนั่นก็คิดในใจโอเคตั้งสติก่อนก็หลับตาครับแล้วก็จะเงื้อขึ้นไปมองเตียงไอ้หัวสีดำๆตาแดงนั้นมันก็ยังจ้องมองอยู่อีกที่รอบที่สองแล้วแล้วทีนี้นัดก็หันไปดูไปที่ปลายเตียงผู้หญิงเสื้อขาวกับเด็กนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่ปลายเตียงพี่โดนรอบตัวเลยทีเนี้ยเออครับหน้าก็มีหลังก็มีเออแล้วคนแรกที่นั่นที่นั่นนั่นถึงก็คือหน้าสาวนั่นอีกด้วยความที่ว่านัดก็พอได้วิชาคาถามาบ้างคือหน้าสอนนัดแต่ว่าไม่ได้เยอะแค่ว่าให้จะเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ให้กราบอสิ่งนี้แบบนี้ต้องอ่านแบบนี้นะก็เลยสวดสวดไปสวดไปสวดไปแต่มันมีเสียงผู้หญิงมาสวดพร้อมกับนัดเลยซึ่งนัดก็นึกว่าเฮ้ยนี่ดูอานี้นัดน้านั้นเป็นคนสอนแล้วเสียงจากไหนมาท่องพร้อมกับนัดน่ะเสียงจากไหนอะพี่วีมันจังหวะที่นัดท่องไปอะพี่ทีเนี้ยเหมือนกับว่านัดก็ปุ๊บจะดุ้งตื่นเลยพี่จังหวะที่เราต้องพร้อมกันเหมือนกับว่านัดหลับไปปุ๊บแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาดูเวลาก็หกโมงเช้านะหกโมงกว่านั่นก็ไม่นอนต่อแล้วมันนอนไม่หลับแล้วแล้วก็มานั่งนึกอยู่ไอ้สิ่งที่นัดมันเจอเมื่อคืนมันเป็นความฝันหรือว่าความจริงกันแน่ครับนั่นก็ยังสงสัยนั่นสงสัยตอนนั้นยังไม่มั่นใจแต่ว่านั่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันนะพี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วก็นั่นไปตื่นตอนเช้านั่นไปดูที่เอวนั่นที่ว่ากระเด็นมามันก็มีรอยที่ว่าที่เอวอะด้านหลังมีเป็นรอยที่ว่าไปชนกับขอบเตียงอะพี่มันยังมีอยู่จริงพี่หมายความว่าไอ้ช็อตที่เราโดนประตูผักมาเราล้มใส่เตียงจริงๆไม่ใช่ความฝันเพราะว่ารอยแผลรอยเออรอยถลอกมันมีใช่มีเป็นรอยเลยพี่ครับเป็นรอยเลยรอยขอบเตียงติดอยู่กับที่เอวด้านหลังเอวเลยช่วงล่างปุ๊บก็หลังจากนั้นแอดก็คิดดูแล้วแล้วก็โอเคผ่านไปแล้วก็พอถึงเวลาเจ็ดโมงกว่านัดมีเรียนเก้าโมงแล้วก็ถึงตัวอาบน้ำก็คือไปเรียนตามปกติแล้วก็ไปรับเพื่อนแล้วก็ไปเรียนในวันนั้นก็เหมือนเดิมครับก็คือในมาก็คือเป็นกิจกรรมรับน้องอยู่รับน้องในเอกกิจกรรมรับน้องของทางคณะเหมือนเดิมก็ไปนั่งที่ตอนนี้ไปนั่งที่ห้องของรุ่นพี่แล้วก็ไปพร้อมเพื่อนไปนั่งดื่มกันครับจนถึงเวลารู้สึกว่าตอนนั้นเกือบ5ทุ่มแล้วนัดก็ได้เวลาจะกลับห้องแต่ว่าก่อนที่นัดจะกลับห้องนัดต้องไปส่งเพื่อนนัดก่อนซึ่งเพื่อนนัดคนนี้ชื่อภาพครับครับใช่ครับเป็นคนยะลาเป็นคนเบตงครับผมเพราะว่านัดต้องไปส่งเพื่อนที่หน้ามหาลัยซึ่งภาพก็พักอยู่ในซอยหน้ามหาลัยซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ครับทีนี้พอนัดไปส่งแล้วภาพเพื่อนของนั้นลงจากรถปุ๊บเสร็จนัดกำลังจะกลับรถออกไปเพื่อนของนัดก็ตะโกนขึ้นมาไอ้นัดสองครั้งนัดก็นี่จะเรียกทำไมวะครับทีนี้นัดก็หยุดรถแล้วก็หันกลับไปถามมีอะไรวะภาพมีอะไรมันก็ทำหน้าเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรสักอย่างพี่มันเหมือนมันอยากจะบอกนะแต่ว่ามันไม่กล้าบอกอ่ะพี่มันไม่กล้าบอกนะมันน้ำอึ้งอยู่ไม่มีอะไรนะกลับรถดีๆนะเพื่อนมันก็ย้ำหนึ่งสองมันย้ำสองครั้งสองสามครั้งเลยกลับรถดีๆนะเพื่อนกลับรถดีๆนะนั่นเอานึกว่ามีเรื่องอะไร
โอเคโอเคมอแล้วไปนอนนะกูก็จะกลับห้องแล้วเพราะว่าซึ่งน่าจะบอกก่อนว่าหอพักที่พักเยอะมันจะห่างพอสมควรกับที่มหาลัยที่นักเรียนอยู่อ่ะพี่ครับจะห่างกันพอสมควรทีนี้หลังจากนั้นนั้นก็กลับรถกลับไปที่ทางเข้าหอทีเนี้ยนัดกลับไปเรื่อยๆก็ร้องเพลงไปด้วยฟิลมองพี่คนมันสบายใจฟิลมองอารมณ์ดีมากช่วงนั้นคือฉายาเพื่อนตั้งให้เลยคือนัดยูโก้คนจะเล่นกีตาร์ก็จะเพลงไม่เป็นไรไม่ต้องสนฉันทนไว้อยู่คนเดียวก็คือพอเมาแล้วเพื่อนจะส่งกีตาร์นะนักก็จะเล่นเพลงนี้ตลอดทุกครั้งใช่เพื่อนก็ตั้งฉายาให้เป็นนักยูโก้ในตอนนั้นนักก็ร้องเก่งไปเรื่อยๆพอก่อนจะถึงทางเข้าหอมันจะมีสามแยกนะพี่วีสามแยกก็จะมีหัวโค้งเลี้ยวซ้ายไปซึ่งนั้นซึ่งนั้นอ่ะกลับไปทางนี้ที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็มันมีแยกสามแยกตรงไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะไปอีกสถานที่หนึ่งก็คือด้านหลังก็ที่มันจะเป็นสถานบำบัดสถานที่หนึ่งครับนั่นไม่ขอระบุนะว่าเป็นสถานอะไรนะครับก็ไม่ระบุชื่อนะทีนี้หลังจากที่นักกำลังจะเลี้ยวโค้งเข้าไปเลี้ยวโค้งเข้าหอมันก็ว่าเลี้ยวปุ๊บแล้วก็จนคนอ่ะพี่เป็นผู้หญิงเสื้อขาวใจคุมผ้าฮิญาบเหมือนเดิมจนเข้าอย่างจังเลยพี่วินเดี๋ยวนะอึ้งเราขับรถมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับหอตัวเองแล้ใชว่ก็ครับระหว่างที่กำลังเลี้ยวโค้งมีผู้หญิงมาตัดหน้ามอเตอร์ไซค์เราไม่จะมาตัดอีกมายืนขวางเลยอ่ะอุ้ยแล้วเราก็ชนเขาด้วยหรอพี่วินไอ้นัดไอ้นึกภาพนะจังหวะนั้นอ่ะนัดไม่ได้ขับเร็วแล้วก็จังหวะเลี้ยวโค้งมามันก็ถึงเลยยังมันยังไงมันก็เบรกไม่ทันพี่อ๋อครับครับต่อให้ใครขับก็เบรกไม่ทันนะพี่คืตอามมาโผล่โค้งปุ๊บเห็นปั๊บชนปุ๊บเลยอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับทีเนีค้รยับนั้นก็บังคับรถพยายามบังคับรถไปแล้วก็ตะโกนโวยวายปุ๊บเอ้ยนั้นก็บังคับรถมันก็ว่าไม่อยู่แล้วทีเนี้ยไปจนกับถังขยะคสรีับน้ำเงินถาังยาวๆวันนี้ภาพออกนะพี่ครับถังใหญ่ๆจนใจจนน้ำปึ้งทั้งนัดทั้งรถทั้งถังขยะทั้งคนนอนกองอยู่ตรงนั้นเลยพี่ครับทีนี้มันจะมีรถอีกคันหนึ่งผ่านมาอีกทางหนึ่งนั้นบอกว่าเป็นทางแยกใช่ไหมครับครับคืออีกทางก็คือเขาก็ขับมาอีกทางเขาเห็นเขาคงจะเห็นแล้วแหละนักประสบอุบัติเหตุเขาก็เลยมาหยุดแล้วก็ถามว่าน้องเป็นอะไรมากไหมนักเขาบอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ช่วยน้องเขาก่อนพี่ช่วยน้องผู้หญิงก่อนนะจนคนครับเราพี่ช่วยเขาก่อนเพราะว่านักจนเขาอย่างจังเลยพี่นักเด็กนักพูดอย่างนั้นนะพี่พูดวนอย่างนั้นพี่รีบช่วยก่อนพี่แต่เป็นวห่า่วงพี่คก็นเหทมีื่อเนราชพนี่ใช่ครับใช่เพราะว่านั่นอาจจะเจ็บไม่มากพี่ครัแคบ่ถลอกนิดหน่อยทีนี้นั่นก็งงว่าทําไมเดี๋ยวนั้นบอกก่อนคือคนที่มาจะเป็นพี่ผู้ชายกับแฟนเขาครับขับรถมาสองคนใชอ่นั่นก็งงว่าทําไมเขาเฉยนั่นก็พูดอยู่ทีเนี้ยพอนั้นพูดหลายรอบหลายครั้งพี่ช่วยคุณก่อนช่วยคุณก่อนช่วยคุณก่อนครับทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าน้องหยุดฟังพี่ก่อนตั้งสติอยู่ว่าน้องหันไปดูมีใครไหมเฮ้ยนั่นหันไปดูที่ถนนที่ว่าหัวโค้งที่ว่านักผ่านมาที่ว่าบทนักบอกว่าที่นักชนคนใช่ไหมพี่ครับไม่มีใครพี่ไม่มีใครครับหมายถึงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเราชนผู้หญิงคือไม่ได้มีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นเลยมีแค่เรากระถังขยะกับมอเตอร์ไซค์เราถูกไหมใช่ครับเอซึ่งอ
พี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เห็นมาแต่ไกลเลยน้องกลับรถกำลังจะเลี้ยวโค้งแล้วก็ตะโกนเอะโวยวายแล้วก็ไปชนถังขยะพี่ก็แอบหัวเราะแอบหัวเราะอยู่กับแฟนพี่เลยว่าดูน้องนั้นกลับรถติดคงจะมองมากแน่เลยกลับรถจนถังขยะครับทีนี้เราเฮ้ยพี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมชนคนจริงๆพี่ชนเข้าอย่างจังเลยพี่ครับทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเคโอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องคงมองมากเดี๋ยวพี่อาสาเดี๋ยวไปส่งน้องเองเดี๋ยวพี่ให้แฟนพี่ขับรถตามไปเนี่ยเขาก็ช่วยยกรถนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้นั้นนั่งซ้อนท้ายแล้วก็เขากลับไปส่งนะแล้วก็ให้แฟนเขากลับตามไปทีนี้เขาก็กลับรถไปเขาก็ถามว่านัดพักที่ไหนว่าเดี๋ยวนั่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยวซอยตรงนี้โค้งอีกซอยนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีห้องสองชั้นอยู่เดี๋ยวก็ถึงเลยครับแกก็เหมือนกับว่าฮะหอพักแกก็อุตันทันทีเลยว่าฮะใช่พี่หอพักตรงนั้นเลยครับหมายความว่าพี่คนนี้เขารู้จักหอพักนี้เหรอรู้จักครับพี่อ้อครับเขาเคยพักที่นั่นแล้วก็เพิ่งย้ายออกไปไม่ถึงเดือนครับทีเนี้ยก็ไปส่งติดนัดถึงที่หอพักแล้วเขาก็นั่นก็ยกมือไหว้ขอบคุณแกกับแฟนแกว่าขอบคุณมากครับพี่แล้วขอบคุณมากถ้าไม่ได้พี่นั้นคงจะแย่แน่เลยแบบไม่มีคนมาช่วยแล้วก็แบบมองด้วยแบบนั้นสภาพคงจะโอ้ยต้องยกรถอีกแล้วก็จังหวะนั้นที่ผ่านมาพอดีนั้นยกมือไหว้นั่นก็ขอบคุณพี่เขาทั้งสองคนครับแต่ทีเนี้ยพี่กับแฟนเขาก็มองตากันว่าเฮ้ยน้องพักที่นี่เหรอครับใช่ครับพี่พักมาก็อาทิตย์กว่าแล้วพี่ทีนี้เขาก็หันไปมองหน้าเขากับแฟนแล้วก็หันมามองหน้านั้นเหมือนกับว่ารู้อะไรบางอย่างพี่แล้วก่อนเขาจะกลับเขายังบอกนัดสองประโยคครับครับก็บอกว่าน้องจำคำที่พี่บอกไว้นะจะไม่ขึ้นใจเลยว่าไงช่วงเวลาที่สามกว่าถึงที่ห้าไม่ว่าน้องได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าเสียงอะไรดังน้องห้ามเปิดประตูขึ้นน้องห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดคนลุกเลยน้องจำไว้นะแล้วก็วันนั้นออกมาแล้วใช่พี่นี่แหละแล้วก็ถ้าใครมาเรียกใครมาก็ประตูน้องห้ามขานรับอย่างเด็ดขาดช่วงเวลาที่สามกว่าถึงตีห้านะน้องจำพี่ไว้นะน้องจำพี่ไว้นะแล้วทีนี้นัดก็แกเล่ามาแบบนั้นปุ๊บแล้วเพิ่งป่านไปกี่วันเองพี่วันนั้นวันสองวันเองใช่สามเปิดออกมาด่าเขาด้วยทีนี้นัดก็ว่าชิปแล้วไงดูตาโอ้ยชิปแล้วไงทีเนี้ยพี่เขาก็ทำสีหน้าว่าโอเคไม่เป็นไรท่านพี่กลับก่อนนะโอเคอย่าลืมนะแต่ว่านั่นไม่ได้บอกเขานะพี่ว่านั่นได้กระทำสิ่งนั้นไปนั่นไม่ได้บอกเขาตอนนั้นใช่แต่ว่าเขาเพิ่งมาบอกนะพี่ดูทีเนี้ยตอนนั้นรู้แบบนั้นแล้วนัดยินอยู่ที่รถแล้วก็มองไว้ที่บันไดพี่จะเห็นตามภาพเลยนะบันไดครับแล้วก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่จะขึ้นชั้นสองเพื่อไปห้องนั้นนักว่าจะเอายังไงดีวะจะขึ้นไปไหมเนี่ยจะขึ้นไปดีไหมนักก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งพี่ยืนแบบตอนหายใจอะพี่เหมือนว่าคุณมันโอ้โหแบบพี่เขาบอกมาแบบนั้นแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆมีชัวร์แน่ๆเลยใช่
ไม่นั้นพี่ก็คงไม่ย้ายหนีครับทีนี้นั่นนึกถึงคำน้าอีกคนแรกน้าสาวแล้วก็ยกมือขึ้นมาสองมือนั้นก็สวดมนต์ขอดูแล้วก็ขอขมาว่าหากสิ่งใดที่นัดได้ร่วมเกินไปนะวันนั้นด้วยความที่ว่านัดไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจอะไรที่จะลบหลู่อะไรแต่อย่างใดเลยคือนั้นขอดูออคือขอภาษาอิสลามก็จะเรียกว่าขอมาอัปปีขออัปไปไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ที่นี่นั้นก็สวดมนต์ไปกินนี้พอสวดมนต์ปุ๊บหลังจากนั้นสักพักนะก็เดินขึ้นห้องปกติแต่ระหว่างที่เดินขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่านัดเข้าเท้าเดินเหยียบบันไดใช่ไหมครับตึกมันมีเสียงมันไม่ใช่เท้าเดียวเลยพี่มันเหมือนกับว่ามีเท้าที่ว่าเดินตามหลังมาพี่ตึกนัดก็จุดพร้อมกันตึกทีนี้ว่าจะก้าวขึ้นบันไดอีกก็นัดก็เอะใจอีกเฮ้ยไม่ใช่เสียงเราเดินคนเดียวนี่หว่าเออนัดก่อนลงไปมองด้านหลังก็ไม่มีอะไรลงไปมองด้านล่างก็ไม่มีอะไรทีนี้นัดก็รีบขึ้นวิ่งบันไดเลยเพื่อไปที่ห้องแล้วก็เอากุญแจออกมากุญแจห้องแล้วก็เสียบเข้าไปจะหมุนเหมือนเดิมก็พี่หมุนไม่ออกครับใส่กุญแจไปแล้วมันก็ยังเปิดไม่ออกอีกพี่ครับเปิดไม่ออกทำยังไงก็เปิดไม่ออกลูกบิดปกติเลยพี่กุญแจเสียบได้ปกติเลยเปิดไม่ออกสักพักใหญ่ๆเลยพี่แล้วก็ต้องยกมือขึ้นมาอีกเพื่อกราบดูอาสวดมนต์ขอมาอัพอีกทีนึงจนสักพักประตูห้องนั้นก็เลยเปิดเข้าไปได้แต่ใจเตี้ยนี่รอบนี้คืองั้นเปิดไฟปุ๊บก็เหมือนเดิมอีกไฟติดปุ๊บปั๊บติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันคือมันติดมันดับอยู่แบบนั้นอะพี่ไฟแล้วก็มันเป็นหลอดไฟใหม่อะพี่มันติดมันดับอยู่แบบนั้นนะพี่เหมือนเดิมเออใช่ครับทีเนี้ยนั้นจังมันมีจะมีจังหวะหนึ่งนั้นพิงลิงไปมองที่ดินกระจกครับจังหวะไปจังหวะนั้นก็คือไฟยังติดดับอยู่นะพี่จังหวะนั้นนะไฟยังติดดับอยู่ทีนี้มาทั้งตัวเลยพี่ตัวใหญ่คนตัวใหญ่แล้วก็ยืนแนบติดขอบกระจกครับในห้องแดงเหมือนเลือดในห้องหรือนอกห้องนอกห้องแต่ว่าคือแนบกับกระจกโอ้ยนักมวยนอกห้องนั้นนะครับเออทีนี้นั่นเป็นแบบนั้นแล้วก็โอ้โหดูเหมือนกับว่าสติจะหลุดนะครับแต่ว่านักกอดพยายามตั้งสติพยายามตั้งสติก็คืออย่างกลางที่น้าบอกพยายามสวดขอดีอ้อยอยู่สักแป๊บหนึ่งนั้นเหลียวไปมองด้านซ้ายมันจะมีเป็นตู้ราวไม้แผ่นเสื้ออยู่ครับมันมีผู้หญิงชุดขาวคุมแล้วก็คุมฮิญาบอยู่เหมือนกับยืนก้มหน้าอยู่พี่ยืนก้มหน้ายืนแล้วก็ก้มหน้าอยู่หัวมุมใกล้ๆกับที่ว่าคือเสื้อผ้าเป็นผ้าทีเนี้ยพอนั้นเห็นแบบนั้นนะพี่นั่นเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะคือสติหลุดเหมือนกับว่าหมดสติไปเลยพี่เออหลุดเถอะเจอเยอะขนาดเนี้ยเออใช่จอดับไปเลยครับพี่คือหมดสติไปเลยจนมันนัดมารู้สึกทีหนึ่งประมาณ6 โมงกว่าแล้วก็รู้สึกก็คือนั่นก็นอนอยู่ปลายเตียงชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็คือชุดที่ว่าไปเหมือนเดิมนั่นแหละชุดที่ว่าไปนั่ง
จุดก็คือชุดที่ใส่เมื่อคืนนั่นแหละพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตรงเนี้ยมันนอนหลับไปไปเรียนเหมือนมันนอนหมดสติแล้วก็คนต้องตื่นมาพี่ทีเนี้ยนั่นก็คิดแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ไหวแล้วอะครับเราก็เลยตัวนะจังหวะนั้นก็แล้วก็รีบโทรหาน้าเลยปุ๊บน้าก็รับสายนั้นบอกว่าน้าทีเนี้ยน้าตอบกลับมาว่ามึงไม่ต้องบอกกูรู้หมดแล้วครับเฮ้ยทำไมน้าดุอ่ะน้าแกจะคนเป็นคนแบบนั้นพี่แกจะพูดกับน้าแบบนั้นไม่ต้องบอกกูรู้หมดแล้วทีนี้แกบอกน้าว่าโอเควันศุกร์นี้เรียนเสร็จมึงกลับมาที่บ้านเลยกลับมาหาน้าเลยแต่มึงจำไว้นะมึงห้ามขับรถเด็ดขาดห้ามขับรถกลับมาเองโดยเด็ดขาดหมายความว่าห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ของเรากลับบ้านให้นั่งรถครับใช่ครับนั่นคือสิ่งที่น้านั้นสั่งไว้เด็ดขาดเลยแล้วก็ทำตามมาครับพี่แล้วก็ทำตามหลังจากก้อนตัวนั้นมันเป็นวันศุกร์พอดีปุ๊บตอนเย็นรับเรียนเสร็จปุ๊บนั้นก็มาเก็บเสื้อผ้ากับกระเป๋าชุดแล้วก็นั่งสบายแล้วก็ยอมเดินออกไปเลยพี่เดินไกลเนี่ยพี่เดินเป็นกิโลอ่ะต้องเดินลัดไปทางลัดเลาะไปทางซอยสถานบำบัดเพียงหนึ่งครับกว่าจะออกไปถึงถนนใหญ่ก็มันก็เป็นกิโลกว่าพี่เดินไปไกลมากซึ่งนั้นไม่ได้พักมอเตอร์ไซค์เลยกลับไปตามเหมือนที่น้าบอกก็ไปยืนรอรถตู้อยู่ที่รอรถนะครับมันจะมีคิวรถแล้วก็ยืนรออยู่สักพักอยู่รถโดยสารเข้ามาตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นรถตู้ปูทองพี่อืมใช่ครับทีเนี้ยก็ขึ้นรถโดยสารรถตู้ปูทองกลับมาที่บ้านใช้เวลาประมาณก็ชั่วโมงครับเพราะว่าตอนบ้านของน้านั้นอ่ะมันจะอยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่อยู่ประชาเมืองก็ประมาณ16-17กิโลครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงทีนี้กำลังก็คือนั่งรถโดยสารมาปุ๊บก็ถึงบ้านก็มาถึงบ้านน้านัทแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็เดินลงไปน้านัทยืนรอนัทที่หน้าบ้านเลยพี่อืมหมายถึงว่ามายืนรออยู่แล้วเหรอยืนรออยู่แล้วครับครับยืนรออยู่เลยเหมือนกับว่าแค่รู้เลยว่าจะถึงมาเวลานี้หลังจากนั้นปุ๊บนัทก็กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านเลยเองอยู่เองหน้าบ้านพอดีคือยืนขวางนัดอยู่แกก็ตะโกนออกมาว่าคนอื่นห้ามเข้ามากูให้อานัทเข้ามาคนเดียวหลานกูก็คือนัดปัสสายสลังคือนัดชื่ออานัทนะแล้วเขาก็เรียกชื่อว่าอานัทกับพี่วีทีนี้ก่อนมึงก็หลังอะไรวะแล้วไปตามนัดมาแล้วทีนี้แกก็ยกมือขึ้นสองมือแกก็ท่องสวดคาถาเป็นภาษาอิสลามแล้วก็เป่าใส่ที่หัวนั้นสามครั้งบอกโอเคเข้าบ้านได้เห็นนั่นไม่รู้อ่ะนั่นไม่เห็นอ่ะว่าอะไรตามนั้นมาแต่ว่าน้านั้นบอกว่าเขาตามมาเยอะมากพี่เขาตามมาหลังจากนั้นพอเข้าในบ้านของน้าแล้วก็แกก็บอกว่าโอเคมึงขึ้นตามกูมาชั้นสองที่ห้องแล้วก็มานั่งรอกูแล้วก็เดินตามแกขึ้นไปที่ชั้นสองปุ๊บแกก็อย่างนั้นโอเคมึงนั่งก่อนซึ่งนัทจะอธิบายก่อนนะครับว่าห้องของน้านัทมันอยู่บนชั้นสองคือซึ่งจะเป็นห้องกว้างห้องกว้างมากห้องแยกซึ่งมันจะมีที่เก็บของโบราณเก็บก
ตำราต่างๆคัมภีร์ต่างๆของอิสลามนบีมันจะมีของเก่าตั้งอยู่เรียงอยู่เป็นห้องแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆเป็นห้องพระประมาณนั้นเลยพี่ครับแล้วก็จะมีอีกห้องนอกก็คือห้องกองน้าแล้วก็น้าให้นักนั่งรอที่นู่นตรงนั้นพอดีแกก็โอเคเดี๋ยวแกช่วยแต่ตอนนั้นแกไม่ยังไม่ได้บอกอะไรแกว่าโอเคแกก็ไปหยิบกะละมังกะละมังก็คือกะละมังซักผ้าพี่เดี๋ยวประมาณนั้นเลยกะละมังซักผ้าก่อนผ้าออกใช่ไหมพี่บีกะละมังซักผ้าฮัลโหลได้ยินอยู่ครับเล่าต่อเลยเอากะละมังซักผ้ามาใช่ครับทีเนี้ยแกก็เทน้ำลงไปเอาน้ำมาแล้วก็เทลงไปในกะละมังนั้นเทลงไปก็เยอะพอสมควรคืนครึ่งกะละมังได้ครับแต่ก็เอาใบพุทราครับใบพุทราครับใช่เป็นถ้วยเลยทีเนี้ยแกก็เอาหยิบใบพุทรามาแล้วก็แกก็ขยี้ใส่ในน้ำเลยทีเนี้ยแกก็สวดผ่านพร้อมกับจงจุ๊บกวนน้ำแล้วก็ขยี้ใบพุทราขยี้จนใบพุทราในถ้วยนั้นใส่ไปในน้ำนั้นหมดเลยหลังจากนั้นแกก็ชกมือขึ้นมาสวดต้องคาถาอีกทีเป็นภาษาอิสลามนั่งอยู่พี่แกหยิบตั้งกะละมังเทใส่นัดเลยเอาเดี๋ยวเอากะละมังที่ขยี้ใบพุทราคว่ำใส่เราทั้งหมดเลยเหรอดีน้ำในกะละมังเปียกเปียกเปียกตั้งตัวเลยอ่ะพี่ดูสภาพพี่ครับใช่มันก็นึกในใจว่าอะไรวะชุดไม่บอกสักคำไม่นั้นเปลี่ยนแล้วทำวิธีอะไรอยู่ๆเอาน้ำมาราดใส่นั้นอะไรแบบนี้มันอะไรวะนี่มันก็นึกในใจแต่นั้นก็ไม่ได้พูดแต่นั้นก็ไม่ได้พูดออกไปหลังจากนั้นแต่ว่าเขาอะตอนนี้รู้ไหมเขาไม่ยอมยังไงเขาไม่ยอมครับถึงที่น้าทำได้น้าก็ทำแล้วน้าช่วยได้แค่นี้แหละจริงมันไม่ใช่เรื่องของว่าที่มึงออกไปตะโกนด่าอะไรก็หรอกมันไม่ใช่เลยอุ้ยหมายถึงว่าไอเหตุการณ์ที่เราอุ้ยขนลุกไอเหตุการณ์ที่เราออกไปยืนตะโกนด่าเขาตอน3:00เนี่ยน้าบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์นี้ที่ทำให้เขาติดตามเราถูกไหมใช่พี่ครับทีนี้แกก็ให้นัดยืนขึ้นแกก็ให้ของสิ่งหนึ่งกับนัดซึ่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆขาวๆห่อด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าแกบอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดแล้วก็มันจะมีใหญ่ผ้าใหญ่ผ้ามัดอยู่แล้วก็แกจะเอาสายเหมือนสายคล้ายๆสายสินนะพี่ครับผูกไว้กับเอียนั่นแกว่าผูกอันนี้ไว้ตลอดนะผูกไว้ตลอดเลยตอนที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าสิ่งนี้แหละช่วยได้ต่อให้เขาจะมาให้เห็นจะมาให้เลยแต่ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรหลังได้นั่นได้ทีนี้หลังจากนั้นแกก็เลยบอกว่าตอนมึงกลับไปสงขลานะมึงซื้อเหนียวเหลืองแล้วก็ไข่ทอดแล้วก็ข้าวหมกก็ได้เชื่อเยอะๆเลยครับใช่แกบอกแบบนั้นซึ่งแกบอกว่ามันเป็นของมึงเนี่ยมันแบบว่าคือขอคำคือไปขอก็คืออันนี้แล้วแต่เขานะเขาจะยอมหรือไม่ยอมอันนี้น้าบอกไม่ได้แต่ว่าลองทำดูก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปสงขลาก็กลับรถโดยสารเหมือนเดิมแล้วก็ตามที่น้าบอกทุกอย่างครับพี่วินก็คือซื้อทั้งไข่ต้มทั้งเหนียวเหลืองทั้งข้าวหมกไก่ซื้อเต็มถุงเลยพี่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะน้าจะบอกว่ามึงเอาไปวางที่ริมข้างห้องน้ำรวมนะริมข้างห้องน้ำเฮ้ยน้าคนนึกว่าน้าไม่เคยไปแล้วน้ารู้ได้ไงว่าห้องน้ำรวมอยู่ตรงไหน
ไปสุดๆแล้วพี่เดี๋ยวนะน้าไม่รู้ว่านัดพักที่ไหนใช่ไหมก็ไม่รู้พี่ไม่เคยบอกแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่แล้วมันมีห้องน้ำรวมอ่ะมีอยู่จังหวะหนึ่งพี่เออที่ว่าแกมันกับว่าเงี่ยหูไปฟังอะไรทุกอย่างจากใครเงี่ยหูไปฟังแต่นั้นไม่เห็นนะพี่นั้นไม่เห็นเนี่ยแกก็เหมือนว่าไปยักหน้าไปยักหน้าแบบนี้ทีนี้แกก็มาบอกนัดว่าให้ทำสิ่งนี้แหละก็คือเอาไก่ทอดข้าวหมกไก่แล้วก็เหนียวเหลืองไปวางไว้กลางห้องน้ำรวมก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปนัดก็มันอยู่ไม่ได้เลยไงพี่นัดก็ย้ายจะย้ายหอเลยน่าจะย้ายเลยนั่นไม่เอาค่าประกันนั่นก็ไม่เอาคืนแล้วพี่เดี๋ยวไม่เอาค่าประกันคืนนั่นก็ย้ายเลยก็ให้เพื่อนมาขนของตอนนั้นเวลาประมาณน่าจะประมาณกลางคืนแล้วพี่ขนของประมาณทุ่มสองทุ่มได้ขนของก็เพื่อนนั้นก็มากันสามคนสี่คนมาช่วยกันขนของอะไรเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเพื่อนนั้นก็ทุกคนก็กลับลงไปรอที่ด้านล่างไปรอที่รถหมดเลยก็คือรอนัทอีกคนเดียวนัทก็อยู่ยังอยู่ในห้องอยู่ตอนนั้นก็คือรอเช็คว่าลืมอะไรบ้างเผื่อลืมของลืมอะไรบ้างจะได้เคลียร์เก็บออกไปให้หมดพี่ครับก็เหมือนเดิมพี่นัทจะเปิดตู้ออกจะเปิดประตูออกไปอ่ะพี่จะปิดลูกบิดเปิดประตูออกไปแต่มันเหมือนคนดันจากข้างนอกอ่ะพี่เปิดออกไปไม่ได้พี่มันเปิดออกไปไม่ได้พี่วีมันเหมือนมีคนพยายามจะไม่ให้เราออกถูกต้องใช่ครับครับหลังจากนั้นน่าก็ได้ยินเสียงอยู่เสียงแว่วเข้ามาในหูนั้นมึงจำไว้นะกูจำอะไรไม่ได้แต่กูจะจำคนที่มึงรักแล้วก็ได้ยินเสียงวอร์ร็อเสียงแก่ๆเสียงใหญ่มากคนแก่ๆเป็นเสียงผู้ชายกูจะทำคนที่มึงรักก็หัวเราะนั่นไม่รู้ว่านั่นกูแววเองหรือนั่นก็หาที่มาพยายามมองหาที่มารอบห้องอยู่เห็นนั่นว่านั่นไม่ได้กูแววพี่สรุปก็ไม่ยอมพี่ไอ้ที่เราไปซื้อข้าวเหนียวเหลืองไก่ทอดอะไรมาวางตามที่น้าบอกคือเขาไม่ยอมเราไม่ยอมกับยังไงก็ไม่ยอมซึ่งเหตุการณ์ซึ่งคำพูดในนั้นวันนั้นที่นั้นได้ยินอ่ะครับมันเป็นจริงทุกอย่างเลยครับพี่ครับนัดสูญเสียคนที่นั้นรักไปจริงๆพี่นัดสูญเสียไปจริงๆอันนี้คือสุดท้ายแล้วเราได้ย้ายออกจากที่หอพักนี้ไหมได้ย้ายออกพี่แต่ว่ามาพร้อมกับคำพูดนั้นนะพี่ครับที่บอกว่ากูทำอะไรมึงไม่ได้จะทำคนที่มึงรักครับแล้วเรื่องมันจบเท่านี้เหรอนัดมันไม่ได้จบแค่นี้พี่แต่ว่านัดขอบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้มันพี่เชื่อเรื่องความบังเอิญไหมพอนัดไปเจอเหตุการณ์เนี้ยใช่นัดไปเจอเหตุการณ์เนี้ยนัดทำให้นัดไม่เชื่อเลยว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่นัดไปอยู่ที่นั่นครับพี่ทางพุทธเองก็เชื่อกันแบบนี้เหมือนกันนะนัดว่าความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงในโลกนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมันเกิดขึ้นถ้าในทางพุทธเขาจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดขึ้นจากกรรมจากการกระทำดีหรือการกระทำชั่วที่เราเคยกระทำไว้ใช่เลยอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า1เรื่องอันเนี้ยผมฟังแล้วมันยังไม่จบซะทีเดียวเลยมันยังดูค้างๆไม่จบพี่ไม่จบครับพี่มันยังมีบทสรุปอีกเหรอสรุปที่นัดบอกไงเรากำเพื่อนไงเราจะเล่ากันต่อในตอนนี้เลยหรือเราจะไปเล่ากันอีกทีหรือมันน่าจะไปเรียบเรียงก่อนพี่จะให้นั่นเล่าต่อเลยไหมเอาต่อไ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวนัดเล่าต่อเป็น EP ถัดไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเท่าที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนมาถึงตอนเนี้ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วเผื่อพี่ๆน้องๆเรานะจะได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ตอนนี้จบลงเท่านี้นะฮะจบลงในพาร์ทแรก EP 1นะฮะมันยังมีสายต่ออยู่นะครับพี่ๆน้องๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ๆพี่เดี๋ยวรบกวนสายอื่นอีกใช่ครับพี่แล้วนั้นจะบอกเดี๋ยวครับขอรับรบกวนพี่แล้วจะบอกความเป็นมาทุกอย่างเลยเกี่ยวกับที่ได้ไปอยู่แล้วก็มันเชื่อมเหตุการณ์นี้พี่มันเชื่อมโยงมาถึงต้นตระกูลของนัทเลยครับพี่ครับแต่จะแทบนัทแทบจะไม่เชื่อเลยครับนะฮะมันมีเหตุการณ์ที่จูงมาให้เจอกับเหตุการณ์นี้ถูกไหมถูกต้องครับเดี๋ยวนัทจะมาเล่าต่อในครั้งหน้าสัปดาห์หน้า EP 2ถูกไหมถูกครับพี่โอเคนะฮะพี่น้องเรากดติดตามเอาไว้ดีๆแล้วกันนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ต่อจากเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นัทเนี่ยเจอหลังจากที่ให้เพื่อนเนี่ยไปหาหอพักให้หน่อยเฮ้ยเพื่อนอยากได้หอพักเพราะว่าเพิ่งสอบติดต้องเข้ามหาลัยปีหนึ่งก็เลยให้เพื่อนหาห้องพักให้แต่กำชับเพื่อนไปนะบอกเฮ้ยมึงหาห้องพักให้กูหน่อยวะแต่กูขอราคาถูกหน่อยนะเว้ยเอาเพื่อนไปหามาให้ห้องพักราคา700บาทต่อเดือนใช่ไหมนัดใช่พี่ตามคำขอเลยครับเออแล้วทีนี้ทีนี้เพื่อนฮะไปหาห้องมาให้ได้เสร็จปุ๊บนัดด้วยความว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถืออิสลามนะฮะในความเชื่อของทางอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพยันหรืออะไรเงี้ยบังเอิญครับเดี๋ยวพี่นั้นโทษทีนะเล่าข้ามไปอีกอย่างนึงเมื่อกี้ตอนที่น้าทำพิธีอยู่ตอนที่ว่าอยู่ระหว่างนั้นนะพิธีน้าพูดมาว่ามึงไปเอาพยันเขาออกทำไมมึงเอาของมึงเอาของเขาออกทำไมของเขาก็เขาเชื่อของเขาก็เชื่อเราได้ของเราก็เชื่อเราได้มึงเอาออกทำไมครับนี่ไงใช่พี่นะฮะความแบบไม่เชื่อในด้านอื่นของเรามันเลยทำให้เราเจอเรื่องแบบนี้ไงใช่ครับพี่นะฮะนัดเดี๋ยวพี่ขอสรุปต่ออีกนิดนึงทีนี้ฮะพอนัดเนี่ยไปเจอห้องราคาถูกแล้วบังเอิญที่ประตูห้องมันมีผ้ายันท้าวเวสสุวรรณแปะอยู่ด้วยนัทเนี่ยเป็นอิสลามได้ไม่ได้มีความเชื่อทางด้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะไม่ได้ถือเรื่องนี้แล้วนัทก็อยู่ของนัทได้นะฮะก็เลยไปขอให้คนที่ดูแลหอเอาผ้ายันนี้ออกนะแล้วก็บอกว่าอ่ะพี่ถ้าพี่เชื่อพี่เอาอันนี้ไปแปะพี่เลยแต่ผมอ่ะอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมีผ้ายันก็ได้หลังจากเอาผ้ายันนี้ออกฮะมันมีอยู่คืนนึงที่นัดนอนพักผ่อนนี่แหละแล้วก็หลังจากที่ไปเรียนมหาลัยแล้วก็มีกิจกรรมรับน้องแล้วก็มีการไปดื่มกับพี่ๆอีกทำให้เวลามันเลยเถิดมาประมาณน่าจะสัก5ทุ่มนัดบอกว่าคืนนั้นกลับมาพักผ่อนด้วยการที่แบบตัวเองก็กึ่มๆแหละแล้วก็ง่วงนอนมากประมาณตื่นมาประมาณ 3:00 ได้ยินเสียงเหมือนคนมาวิ่งเล่นหน้าห้องแล้วก็รวมไปถึงยังมีเสียงการอาบน้ำแล้วก็พูดคุยเสียงดังบริเวณแถวห้องก็เลยออกเปิดประตูออกมาตะโกนด่าเฮ้ยมึงจะเสียงดังอะไรกันขนาดนี้พรุ่งนี้กูมีเรียนเดี๋ยวกูก็มีรับน้องอีกใช่ไหมนัดใช่ครับพี่แบบนั้นเลยมึงทำไมมึงไม่เกรงใจคนอื่นเลยแล้วก็ปิดประตูกลับเข้าไปนอนใช่ครับฮะแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้เราเจอเหตุการณ์นึงคือในขณะที่เราหันกลับมานอนเรามาเจอผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ปลายเตียงหรอใช่ครับผู้หญิงชุดขาวคุณมิยับที่น่าจะมาบอกจะมาสรุปทุกอย่างเลยในบทสรุปEP จบว่าอันนี้พอเสร็จปุ๊บพอเจอปุ๊บในระหว่างที่เราเจอเนี่ยมันก็เหมือนว่าตัวนัทเองก็มานอนอยู่บนเตียงแล้วก็เห็นตรงบริเวณหัวเตียงนัทที่นัทเล่าในเรื่องเนี่ยคือมันจะมีหน้าต่างบานนึงแล้วก็มีผ้าผิวๆเนี่ยมันเหมือนมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่าที่นั้นเห็นคือบอกว่าตัวดำๆตาแดงถูกไหมใช่มายืนมองนัดตอนที่นัดกำลังนอนฮะทีนี้ฮะเหตุการณ์มันเรื่อยเปื่อยเรื่อยมาแล้วก็เหมือนว่ามีอยู่วันหนึ่งนัดเนี่ยก็ไปส่งเพื่อนขากลับขับรถกลับหอเอง
ก็เจอกับผู้หญิงคนนี้ฮะมายืนขวางรถอีกแล้วในขณะที่กำลังขับกลับหอทำให้รถนัดล้มสุดท้ายกลายเป็นว่ามีพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงคนนึงก็เป็นแฟนกันมาเห็นจังหวะที่นัดรถล้มพอดีนัดก็เลยบอกว่าพี่ผมชนผู้หญิงคนนึงพี่ไปดูเขาก่อนผมไม่เจ็บสรุปพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงสองคนนี้บอกว่าน้องเอาดีๆตั้งสติมึงไม่ได้ชนใครนะมึงขับรถล้มเองนะฮะแต่นัดยืนยันชัดเจนว่านัดขับชนผู้หญิงคนนึงถูกไหมใช่ครับพี่ชัดชัดเลยครับพี่ทีนี้พี่ผู้ชายผู้หญิงคู่เนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เองน่าจะเมาเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งเดี๋ยวพี่จะขับรถไปส่งเองที่หอพักเองซ้อนพี่ไปรถเองนี่แหละแล้วก็แฟนพี่ผู้ชายเขาก็ขับรถตามนะฮะคุยไปคุยมาบอกทางไปบอกทางมามันประจวบเหมาะอะไรไม่รู้ฮะไอ้คนพี่ผู้ชายที่ขับรถไปส่งเนี่ยเดิมทีเคยอยู่ที่หอพักนี้เพิ่งจะย้ายออกไปแล้วเขาก็บอกนัดว่าไอ้หนุ่มเอ็งอยู่หอนี่เหรอหลังจากตีสามอ่ะอย่าออกมาจากห้องอย่าออกมาใครมาเรียกมาทักอะไรก็อย่าออกมาชิบหายเลยทีนี้ออกมาแล้วนี่ออกมาก่อนหน้าพี่เขาเตือนแล้วใช่พี่ใช่เลยถูกไหมถูกต้องเลยพี่เออทีนี้ฮะนัดก็ได้แต่ฟังไว้ว่าเฮ้ยพี่เขาเตือนมาแบบนี้แต่ตัวเองอะทำไปหมดแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ลามทุ่งเลยเพราะว่าตัวเองทำสิ่งที่เขาห้ามอะไว้หมดแล้วรวมไปถึงเอายันต่างๆออกจากห้องเขาแล้วด้วยทีนี้ก็มันก็เจอเหตุการณ์ซ้ำไปซ้ำมาในรูปแบบที่เราเนี่ยเจอดวงวิญญาณนู่นนี่นั่นมายืนอยู่ตามหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการถูกห้ามออกจากห้องเหมือนแบบมีดวงวิญญาณมาพยายามไม่ให้เราเข้าห้องออกห้องอะไรเงี้ยจนสุดท้ายนัดได้รับสายโทรศัพท์จากน้าหรือยังไงหรือว่านัดเป็นคนโทรไปเองนะเป็นคนโทรไปเลยครับตอนนั้นเออเหมือนแบบอยากได้คำปรึกษาจากน้าน้าบอกมึงไม่ต้องพูดกูรู้แล้วรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่บอกน้าบอกว่ารู้แล้วเอาอย่างนี้วันศุกร์มึงกลับมาบ้านแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะแต่ห้ามขับมอเตอร์ไซค์กลับเองให้นั่งรถกลับมาอ่ะนัดก็ทำตามที่น้าบอกพอนั่งรถไปถึงบ้านปุ๊บน้ามายืนรอหน้าบ้านเลยไม่รู้ว่านัดเขารู้ได้ไงว่านัดไม่ได้โทรบอกเขาใช่ไหมไม่ได้โทรบอกครับเออก็กลายเป็นว่าน้ารู้ก่อนล่วงหน้าว่านัดจะมาถึงบ้านแล้วก็มายืนตะโกนพูดว่าให้อนัทเข้าบ้านคนเดียวไอ้คนที่ตามมาอะไรก็แล้วแต่ที่ตามมาทั้งหมดน่ะมึงไม่มีสิทธิ์เข้ามึงกลับไปเลยถูกป่ะถูกต้องครับพี่แล้วก็มาทำพิธีเหมือนแบบว่าเอาใบพุทธามาขยี้น้ำแล้วก็ทำพิธีตามศาสนาของนัทแล้วสุดท้ายน้าของนัทบอกนัทว่ากูช่วยมึงได้เท่านี้นะก็คือเอาน้ำอ่ะที่ทำพิธีเนี่ยสาดลงไปที่ตัวนัทแล้วก็บอกกับนัทว่าถ้ายันที่เขาแปะที่ห้องอ่ะของศาสนาอื่นอ่ะมึงไปดึงของเขาออกทำไมนี่มันก็ช่วยป้องกันมึงได้ถูกป่ะใช่ครับถูกต้องเลยพี่เหตุการณ์มันไม่จบเพียงเท่านี้เพราะวันที่นัดอ่ะเตรียมตัวจะย้ายออกจากหอนี้มันมีเสียงแว่วผ่านหูนัดมาว่าอะไรนะต่อให้กูทำอะไรมึงไม่ได้กูก็จะไปทำกับคนที่มึงรักถูกต้องป่ะถูกต้องครับพี่เพราะว่าน้าตอนนั้นน้าบอกว่าเขาอะทำอะไรมึงไม่ได้แล้วเพราะว่าน้าทำทุกอย่างแล้วพี่การศาสตร์ชั้นสูงแล้วอะเขาบอกว่าก็ยังแก้ไม่ได้เลยพี่เรื่องเนี้ยเพราะว่าจริงๆน้าไปเจอมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับพี่อ๋อเออแล้วสิ่งที่น้าหัวลุกสิ่งที่น้าของนัดบอกคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามึงเปิดประตูออกมาตอนตีสามแล้วตะโกนด่าเขาต่อให้ใกูแก้ให้มึงยังไงมันก็แก้ไม่ได้ถูกต้องครับพี่แล้วนัดทิ้งท้ายไว้บ้าไอ้เรื่องเกี่ยวกับคำพูดที่แว่วมาตามลมวันที่ย้ายออกว่าต่อให้กูทำอะไรมึงไม่ได้กูจะทำคนที่มึงรักเกิดขึ้นจริงจะเล่าต่อใน EP 2เรื่องราวที่น้าเตือนว่าเฮ้ยไอ้ที่มึงไปตะโกนด่าเขาอะไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังใน EP 2ติดตามฟังให้ดีในสัปดาห์หน้าถูกไหมใช่ครับพี่ตึงเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของนัทนัทผมถามจริงๆเรื่องนี้โคตรดีนะถ้าตั้งใจฟังนะนัทตื่นเต้นใช่ไหมก็นิดหน่อยพี่
หรอเป็นเราออกมาจากความทรงจำไงพี่เออกลัวนัดวูบมากเลยตอนแรกเล่าเสียงสั่นเลยอ่ะเออนะฮะอ่ะน้องก็ถือว่าเป็นนักเล่าใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่งเล่าครั้งแรกเรียบเรียงเรื่องมาได้ขนาดนี้ถ่ายทอดมาได้ขนาดนี้เฮ้ยเก่งแล้วนัดเยี่ยมเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเก่งแล้วถึงก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story